3นอนะคะต้มหน่อไม้ไฟตรงจากสวนของคุณครูค่ะอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะเช้านี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ทักทายกันที่บ้านค่ะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกมากเลยไปไหนไม่ได้นะคะเช้านี้ก็เลยจะขอนำเสนอเมนูอร่อยอร่อยนะคะที่คุณครูจะทำให้เพื่อนๆได้ร่วมชมแล้วก็ร่วมทานค่ะผลเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะคะคุณครูไปสวนกับลูกนะคะก็ไปได้หน่อไม้ไผ่ตรงมานะคะค่ะก็เอามาทำหน่อไม้ดองส่วนที่เหลือนั้นคุณครูก็เอามาทําเมนูเช้านี้ค่ะค่ะก็เมื่อคืนคุณครูก็ปอกหน่อไม้ไผ่ตรงแล้วก็เหลือก็เอาไปต้มไว้นะคะเช้านี้คิดอะไรไม่ออกก็เลยบอกหน่อไม้ไผ่ตรงค่ะมีหมู3ชั้นอยู่นะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องใช้หมู3ชั้นนี่แหละค่ะไปปรุงอาหารกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาต้มหน่อไม้ไผ่ตรงใส่หมู3ชั้นกับคุณครูนะคะตอนนี้ปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะเราช้อนฟองออกก่อนนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ไผ่ตรงที่คุณครูต้มไว้เมื่อคืนปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ขาดไม่ได้นะคะคุณครูใส่พริกไทยลงไปด้วยค่ะเพิ่มความหอมนะคะค่ะตอนนี้เราก็ต้มไว้สักพักหนึ่งนะคะพร้อมทานแล้วค่ะต้มหน่อไม้ไฟตรงจากสวนของคุณครูค่ะอร่อยอร่อยวันนี้ต้มใส่หมู3ชั้นค่ะเป็นการทักทายกับอาหารมื้อเช้าในวันอาทิตย์นี้นะคะค่ะเราก็มาร่วมทานด้วยกันเลยนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ครูขอมากเลยค่ะจริงๆค่ะยืนยันคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าอร่อยมากๆสุดยอดหน่อไม้อันนี้นะคะก็อย่างที่คุณครูจะนำเสนอในเมนูต่อไปโดยการที่คุณครูจะทำหน่อไม้ดองนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็นี่ค่ะคุณครูก็แช่น้ำเกลือเอาไว้นะคะหน่อไม้และหน่อไม้ที่เหลือนั้นคุณครูก็เอามาต้มหมู3ชั้นทานในเช้าวันนี้นะคะหน่อไม้นี่มาจากไหนมาจากสวนคุณครูค่ะเมื่อวานไปทำกิจกรรมกับลูกมาได้นะคะเพราะว่ามันหักลำบากฝนก็ตกด้วยคุณครูก็เลยได้มา3หน่อเอามาทำเมนูให้เพื่อนๆได้ชมในเมนูนี้นะคะค่ะนี่คือต้มหน่อไม้ภายตรงจากสวนของคุณครูนะคะไม่มีคำว่าขมเลยนะคะสงสัยจะเป็นไผ่ตรงหวานนะเนี่ยอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆอย่าอิจฉาครูนะคะเนี่ยวันนี้ได้ทานหน่อไม้ไผ่ตรงรอบแรกของหลายหลายปีอร่อยจริงๆค่ะสุดยอดเลยค่ะคุณครูได้มา3หน่อเนี่ยส่วนที่เหลือนี่ไม่ทราบนะคะว่าจะได้ทานหรือเปล่านะคะเพียกระสอบเดียวค่ะอร่อยมากเลยนะคะคอนเฟิร์มค่ะค่ะก่อนที่คุณครูจะปิดคลิปนะคะคุณครูจะฝากข้อคิดนะคะใน9ข้อของผู้ฉลาดและคนเก่งที่เขาฝึกปฏิบัติกันมาตลอดนะคะตอนนี้ข้อ8ค่ะข้อ8เขาบอกว่าฝึกเข้าใจเรื่องของการนินทาคนเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูกนินทาแน่นอนและเมื่อถูกนินทาขอให้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะแปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลกคนที่ชอบเต้นแรงเต้นกากับคำนินทาเขาคือ
คนไม่รู้เท่าทันโลกนั่นเองค่ะจริงไหมคะเพื่อนๆเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ถูกนินทานั้นไม่ใช่แล้วค่ะก็มันเป็นเช่นนั้นเองนะคะค่ะช่วยกดถูกใจกดติดตามคุณครูด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ